กลับมาสู่รายการยืนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในหัวข้อนักร้องยืนหนึ่งที่ร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดครับวันนี้ศิลปินของเราทั้ง3ท่านโด่งดังทุกท่านขออนุญาตให้ทั้ง2ทีมตอบพร้อมกันครับโอเคไหมฮะครับเอาลุกขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบนะฮะนักร้องยืนหนึ่งที่ร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดคำตอบครับมาสามอ้าวฝั่งนี้ตอบแบมฝั่งนี้ตอบพี่สารสารครับขอเพราะอะไรครับทำไมถึงตอบคุณสารครับอย่างที่บอกค่ะว่าเวิร์กพอยต์เนี่ยชอบแกล้งชอบแบบว่าหลอกสับขาหลอกแล้วคุณบอกคนอื่นแกล้งดีกว่าคุณอย่าบอกว่าพอยต์แกล้งทำไมอ่ะเฮ้ยพ่อขอโทษปล่อยมา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 กูก็ไม่ไปแรงเดินยังไม่ไหวเอาฝั่งนู้นครับ1เพลงเนี่ยจะอยู่สวนเฉลี่ยประมาณ3นาทีอาตีกลมๆกัน1เพลง3นาทีครับ5เพลง15นาทีใช่ป่ะใช่ครับ5เพลง12เพลง1ชั่วโมง12เพลง1ชั่วโมงประมาณโดยเฉลี่ยผมว่าน้องแบมสบายมากเลยค่ะชั่วโมงครึ่งยาวๆแต่คุณสารก็ทำได้คุณสารทำได้น้องเบลก็ทำได้ทำได้แต่เท่าที่ผมดูมั่นใจว่าน้องแบมคิดว่าน้องแบมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับว่านักร้องยืนหนึ่งที่ร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดจะเป็นแบมแบมเฮ้ยสารแบมแบมแบมสารแบมแบบมาต่อครับมาคุณสารมาคุณสารเลยโอ้ยไหมตกโป้งเลยเขาคิดมาอยู่แล้วหนูบอกแล้วพี่สารเหมเมื่อกี้บอกเบลแล้วมาถีบลูกเลยอันนี้มาถามคุณสารเลยดีกว่าฮะเพลงนะครับที่ร้องติดต่อกันมากที่สุดนะครับกี่เพลงครับ21เพลงครับ21เพลงครับนะฮะเนี่ยคุณไปตายอดตายอยากขึ้นมาเลยร้องเพลงบ้าบอลแล้วก็21เพลงทำไมต้องร้องเยอะขนาดนั้นครับคุณสารครับคือช่วงที่เข้ามาเป็นศิลปินแรกๆคือในที่เราพูดไม่ค่อยเก่งฮะเราก็เลยอัดเพลงเข้าไปเลยครับทั้งหมด21เพลงครับก็คือช่วงแรกๆนี่คือยังเขาเรียกว่าการแสดงหน้าเวทียังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยอาศัยการร้องอย่างเดียวเลยใช่ครับโหซัดไปทีเดียวคนเดียวเลยฮะ21เพลงสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราน้องเบลก่อนดีกว่าน้องเบลคะเพลงที่หนูเคยร้องติดต่อกันมากที่สุดกี่เพลงคะ16เพลงค่ะ16เพลงนะครับเยอะนะเยอะนะเยอะนะมาสาวสวยของเรานะครับที่ใครๆก็คิดว่าเฮ้ยมากำลังสดๆใหม่ๆเลยน่าจะมีแรงเยอะร้องได้ 3-4 ชั่วโมงสบายๆน้องแบมคะร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดกี่เพลงคะ10เพลงค่ะ10เพลงครับโอ้แบมเอ้ยแต่ทำไมสิบก็เยอะนะเลย5เพลงก็ถือว่าเยอะแล้ว10เพลงก็เยอะนะเพราะว่ามีนักร้องชายคันด้วยค่ะเขาได้พักเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักร้องยืนหนึ่งที่ร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดคือคุณสารนะครับและนักร้องยืนหนึ่งที่ร้องเพลงติดต่อกันมากที่สุดก็คือคุณสารสารสินครับร้องเพลงติดต่อกันมากถึง21เพลงเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับผ่านไป1ข้อแล้วฝั่งนู้นคุณยังมีโอกาสแก้ตัวอีก1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นคุณแพ้เขาไม่ได้อ่ะมามีโอกาสให้แก้ตัวอีกหนึ่งข้อหัวข้อที่2รอในวันนี้ครับคือคุณแม่ยืนหนึ่งที่มีลูกดกมากที่สุดครับและหัวข้อยืนหนึ่งหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือคุณแม่ปริศนาคนไหนที่มีลูกดกมากที่สุดซึ่งคุณแม่ปริศนาทั้ง3ท่านของเราในวันนี้พวกเขาแต่ละคนมีช่วงอายุและสไตล์ที่แตกต่างกันมากๆแต่ใครจะเป็นคุณแม่ลูกดกที่ยืนหนึ่งในวันนี้เราไปร่วมหาเบาะแสกับนักสืบยืนหนึ่งของเรากันเลยครับเอาละฮะมาถึงหัวข้อที่2นี้จะเป็นการแก้ตัวของทีมฝั่งนู้นนะครับแต่การเล่นของเราจะเปลี่ยนไปครับผู้ชมครับเราจะไม่สัมภาษณ์ก่อนเราจะเปิดโอกาสให้แต่ละทีมนั้นตั้งคนละ1คำถามโอเคไหมครับเพราะงั้นฟังดอกฟ้าก่อนครับเชิญผมขอทั้ง3ท่านเนี่ยทำท่าเซ็กซี่ได้ไหมเพราะว่ามันสามารถเชื่อมได้นะว่าเอ้ยถ้าเซ็กซี่ปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนมีแรงจูงใจให้แฟนอ่ะแล้วทำให้ลูกดกได้อ๋อนี่คือขอ3คนนะถูกต้องทั้ง3ท่านเลยขอดูท่าเซ็กซี่ทั้ง3ท่านครับคุณแม่ทั้ง3ท่านครับคุณเซครับพร้อมไหมผมว่าประชาชนที่กำลังดูทีวีอยู่ครับจ้องคนสุดท้ายแน่นอนเชื่อครับเอาไว้สุดท้ายเลยอันนี้ว่าสุดท้ายนะแน่นอนขอเชิญคุณแม่หยุ่นนะฮะท่านแรกครับ
เปิดประตูมาเจอแบบนี้นี่โอ้โหรีบปิดประตูแล้วกลับเลยเอาโอเคไปท่านที่2ครับคุณแม่เปิ้ลครับโอ้โหรุ่นใหม่เน้นอารมณ์ไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับแม่เซ็กซี่โอ้ยแม่ครับหุบเถอะครับแม่เอาโอเคยังโอเคโอเคสามท่าเซ็กซี่ของคุณแม่ทั้ง3ท่านข้ามไปฝั่งนู้นครับแม่ปุ้มถามแม่ปุ้มครับแม่ครับครับลูกคนเล็กแม่อายุกี่ขวบครับ40กว่าแล้วค่ะ40กว่าค่ะฟังข้อมูลนะลูกคนเล็กสุดอายุ40นะคุณผู้ชมครับอ่ะแม่เปิ้ลครับแม่เปิ้ลเฉลี่ยค่านมของแต่ละเดือนเนี่ยรวมเลยนะครับตกเดือนเท่าไหร่ครับ 20,000 กว่าบาทค่ะ 20,000 กว่าบาทถามทำไมเจมตอนที่ลูกผมกินนมเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเด็กคนนึงประมาณ 3-4,000ต่อเดือนต่อเดือนก็ 20,000 ก็หลายคนไง 3-4,000 นี่คืออย่างดีเลยนะแบบอย่างดีเลยนะอันนี้ถ้าเกิด 20,000 เนี่ยมันเยอะมาก 3-4,000 ของพี่ประมาณสัก 4-5 เซน 4-5 เซนนี่คืออะไรครับนมเมียเริ่มหย่อนเรื่อยหย่อนเรื่อยเอาเข้ามาฝั่งนี้บ้างคุณแจ๊ดบ้างคุณแจ๊ดบ้างถามบ้างผมอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยฉีกขาโชว์ให้ผมด้วยโอ้โหฉีกขาโชว์แล้วแต่ใครจะได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วแต่เฮ้ยคุณเปิ้ลดูคุณแม่หยุ่นดีกว่าคุณแม่หยุ่นครับยืดหยุ่นไปยืดหยุ่นแล้วเนี่ยตึงเป๊ะเลยระวังขาพี่ทำได้เฉพาะบนเวทีนะฮะครับติดผ้าถุงใช่ไหมแม่ในกลางป่าห้ามทำนะทำไมครับเป็นไงพี่ยายพี่ไปทำกลางป่าเลยไปเจอขวดลิโพเข้าเลยแล้วเป็นไงบุ๊บไปเลยเอาคำถามต่อไปคุณคริสดีกว่าคริสจ๋าแม่หยุ่นถามคุณแม่หยุ่นใช่ถามว่ากิจกรรมที่ชอบทำกับสามีคืออะไรคะก็ไปเที่ยวนอกบ้านไปเที่ยวนอกบ้านฟังจากสำเนียงแล้วน่าจะเป็นคนแถวบ้านกูแน่ๆเลยนี่ชะล่าถามแม่ปุ้มค่ะเวลาแม่จะปลอบเนาะลูกค่ะเวลาร้องไห้พร้อมกันทีเดียวค่ะค่ะคุณแม่ปลอบยังไงคะทีละคนดิคะลูกแม่ปลอบกินนมแล้วถ้าเกิดอีกคนนึงร้องอะคะคุณแม่เพราะเราคนนั้นจะโตกว่าเราจะค่อยๆทำทีละคนอีกคนหนึ่งโตแล้วรู้พูดรู้เรื่องแล้วถึงได้ยายมีนมให้กินนมอีกคนนึงเรียกทีละคนปลอบทีละคนคือปลอบทีละคนเหรอทีละคนค่ะตอนนี้ครบแล้วนะอ้าวมาดูนะคุณแม่ยืนหนึ่งที่มีลูกดกมากที่สุดคำตอบนะครับตอบครับแม่ยุนเอาคนเดียวกันอีกบ้าบอเฮ้ยได้ไงอะแม่ยุนเราตอบก่อนเอางั้นขอฝั่งนี้ก่อนทำไมถึงเลือกคุณแม่ยุนครับพี่ยุนเนี่ยเป็นคนพูดง่ายๆคือเป็นคนอยู่ในเมืองที่คนบ้านนอกคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดหัวค่ำมาก็ไม่มีอะไรแล้วมาพ่อมึงแปลว่าเสร็จงานตอนเช้าเสร็จก่อนเช้าอีกอย่างนี้อาจจะมีก่อนเช้าก่อนลงแปลงก่อนทำงานก่อนไปกินยาก่อนลงแปลงก่อนลงแปลงแล้วก็หัวค่ำมาคนบ้านนอกเนี่ยคือสิ่งล่อตาล่อใจสถานที่มันเธอมันน้อยน่าจะเป็นแม่หยุ่นเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณแม่หยุ่นแม่หยุ่นทำไมถึงเลือกคุณแม่หยุ่นครับความคิดใกล้เคียงพี่เท่งคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดทำอะไรมาแล้วสิ่งล่อตาล่อใจมันไม่มีใช่ไหมยิ่งอยู่ในแบบในเขตในตำบลที่แบบต่างจังหวัดอยู่ในสวนยางอยู่ในสวนปาล์มถูกต้องแต่โอ้โหจะมางานกันเลยทีนี้ไม่งั้นทั้งสองทีมเลือกคุณแม่หยุ่นหมดเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับเลือกใครจะถูกทั้งสองทีมหรือผิดทั้งสองทีมมาหาคำตอบพร้อมกันครับคุณแม่ยืนหนึ่งที่ลูกดกมากที่สุดจะเป็นเคยคำตอบครับมา